เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกม Battlefield 5ในคลิปในวันนี้ตามหน้าปกแล้วก็ตามหน้าจอเลยครับเราอยู่กับ Stack Hell T17E1 หากจำกันได้เมื่อ2ปีก่อนเราเคยขับเจ้าคันนี้ไปแล้วแต่ในวันนี้สืบเนื่องจากในคอมเมนต์บอกว่านำคันนี้กลับมาทำใหม่ได้ไหมเป็นการแต่งรูปแบบอื่นแล้วก็จัดไปตามคำขอนะฮะเอาเลยครับไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกก็นี่ก่อนเลยติดนี่เข้าไปนะฮะโหลดไวขึ้น 10% สำหรับปืนหลักแล้วก็ต่อมานั้นเนี่ยสำคัญมากๆนะฮะเมื่อเราบาดเจ็บเนี่ยกดฟิลรีแพร์จะหายทันทีเลยอันที่3นี่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือ Little John Adapter มันทำให้ปืนของเราเนี่ยมีระยะในการยิงที่ไกลขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะครับก็อัพเข้าไปเลยต่อมาก็คือกระสุนเจาะเกาะนะครับเอาไว้ยิงพวกยานเกาะด้วยกันนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราอัพจะเป็นสายติดล็อกเก็ตนี่ใช่ไหมล่ะแต่ในวันนี้ขอเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วกันนะครับโอเคยานเกาะเราพร้อมออกศึกแล้วคุณผู้ชมนะครับพร้อมหรือยังหากพร้อมแล้วเราก็ไปครับไปลุยกันได้เลย go 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 เอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้เข้าสู่สมรภูมิแล้วยินดีต้อนรับสู่ด่านเมอร์คิวรี่ฮะโอ้โหปกติด่านนี้เราแทบจะไม่ได้เอายานเกาะมาเล่นเลย ใช่ไหมก็สักหน่อยแล้วกันนะครับโอเคไอ้ด่านแบบนี้เนี่ยพื้นที่ C คือสำคัญมากเนื่องจากว่าพื้นที่ C นั้นอยู่ตรงกลางของสมรภูมิเลยนะครับเครื่องที่ระเบิดไฟเขาร่อเราไป2เลยเนี่ยสุดยอดมากเลยเอาละพื้นที่ C ไม่สนครับเรามาเพื่อฆ่าทหารราบโดยเฉพาะมีการเคลื่อนไหวด้านหน้าเห็นแค่1คนเท่านั้นที่อื่นก็เฮ้ยโอ้ตัวแรกของเรามาแล้วได้มา2แล้วเว้ยได้มา3เลยชิวๆครับ4โอ้แบบนิ่มๆอะไรกันเนี่ยทำไมมันง่ายได้อะไรขนาดนี้สโมกันอื้อซ่าเดี๋ยวนะโอ้เจอไม่ได้ว่ะข้างหน้ามีคนครับจุดนี้ผมว่ายังไงก็ฆ่าได้ถ้าเราขยันมากพอในการมองเห็นไม่ตายโอ้สักทีเถอะมีปืนต่อต้านด้านหน้าด้วยนะครับอะไรกันเนี่ยหรือ11ดอกครับไอ้17นั่นไงข้างหน้ามีคนอีกแล้วโอ้ดาเมจเจ็บจัดๆมีป่ะมันสโมกกันน่ะช่วยเหลือกันอย่างดีเลย ไม่ต้องไปไหนเลยครับงานนี้อยู่ตรงนี้แหละตายเรื่อยๆเรียงๆมีบาลานซ์มั้ยเนี่ยผมว่ามันโดนแบนออกจากเซิร์ฟเวอร์แน่เลยมันต้องเช็คผมแน่ๆเลยฮะงานนี้ว่าทำไมฆ่ากันได้เยอะขนาดนี้โอเคสกอร์เรา12ตัวแล้วนะครับเอาดิข้างหน้าเหรอได้เลยเพื่อนยิงช่วยให้อยู่มันสโมกอีกแล้วครับสโมกของฝ่ายเรามั้งเนี่ยโอ้โหผู้ชมทุกอย่างมันอยู่ในการควบคุมของเราแล้วนะสภาพนี้นั่นแหละตายอย่างเดียวตาย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 เราจะอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นอมตะนะครับถ้าเครื่องบินเนี่ยไม่มาสอยเราซะก่อนนะโคตรชิลเดี๋ยวขยับหน่อยแล้วกันนะฮะจะได้มีมุมที่มันใกล้ชิดกว่านี้โอ้ล่วงเอาล่วงมาเจอใครวะเนี่ยไม้เสียผีมาแต่ไกลนี่แหละแต่ก็เสียไปแค่ไม้เดียวนะครับผมเสียดายเราล่วงมาผมไปพื้นที่อื่นบ้างดีกว่านะเรียกว่าอยู่จนอิ่มเลยทันทีและโอ้ผมเจอสปอตด้วยแฟไม่นะติดโอ้โหความก้าวร้าวของเราคงโดนหยุดแล้วอ้าวยังครับยังยูมาทูตยังไม่ต้องการตัวเราเราก็เลยรอดโอเคเติมซัพพลายก่อนแล้วกันครับแล้วก็ไปลุยใหม่สไนเปอร์ข้างบนเหรอเห็นแล้วเพื่อนนั่นแหละครับดอกเดียวคือรู้เรื่องกระเบื้องแล้วคนบ้านด้วยมีสปอตเจอพาหน้า1คันในพื้นที่ใกล้เคียงนี้เดี๋ยวผมพร้อมแล้วผมจะไปสู้มันด้วยศูนย์จอกเกาะที่ผมมี10ดอกเท่านั้นเดี๋ยวต้องเช็คบาลานซ์ด้วยว่าจะโดนหรือยังนะฮะยังนะมีการโหวตแมปต่อไปว่าจะเอาอะไรดีนะครับระแวงยังเห็นได้ชัดเป็นไงบ้างยานเกาะที่สปอตเมื่อกี้นี้เราไม่เห็นแล้วครับอ๋อมันไปไหนแล้ววะเนี่ยโอ้นั่นไงเป็นออสวินใช่ป่ะมันไม่ได้ยิงเป็นปรวดอะแต่ยิงเป็นปับ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 แล้วกูติดอะไรเนี่ยเวนเอ้ยกระเสือกกระสนผ่านได้อยู่ดีเฮ้ยนั่นไวเบอร์วิงผู้ชมเราเจอไวเบอร์วิงว่ะ2คันเลยเหรอพี่แกไม่เล่นอย่างอื่นเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยดูปืนที่มันสาดขึ้นดิฮะได้เวลาครับที่แกจะต้องเปลี่ยนคันเล่นแล้วรถถังต่อต้านอากาศยานเมื่อกี้นี่มีคนใช้อันนี้ด้วยนะปืนปตอ
คือต้องมอบอะไม้เสียผีนี่ว่ะแป๊บนึงนะยิงไม้เสียผีก่อนบอตออกมานี่แล้วสวัสดีพวกมันอยู่นี่มันหนีแล้วอ่ะมันซ่อมอยู่ใช่ป่ะอะไรของมันเนี่ยเฮ้ยเพื่อนโอ้ถอยยังไวแล้วก็ถอยยังไกลด้วยได้ป่าววะมีคนพยายามจะก่อกวนเราไม่ให้เราฆ่ามันได้128ดาเมจครับอีกแค่ช็อตเดียวก็น่าตายได้เลยสักทีเถิดนะยิงอยู่นานแล้วนะเฮ้ยไทเกอร์นี่ว่ะเอาไทเกอร์เป็นศพแล้วนี่ว่ะโลกอะไรมาแล้วเพื่อนทำไมมันตายท่านี้ตายท่าหล่อเท่เหรอวะเฟี้ยวฟ้าวมากเอาละครับเมื่อกี้มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่เราก็ฟันฝ่ามาได้หมดเลยวะโอเคผมจะตึงตรงจุดนี้ไว้ดีกว่าเช็คสกอร์ล่าสุดดีกว่าครับเราจัดไป23ตัวแล้วเป็นไงล่ะโหดไหมเราแต่งมาเพื่อความโหดแล้วก็ไล่ล่าอยู่แล้วเลยครับมันก็เลยออกมาดีๆแบบนี้ไงเล่าขวาเป็นไงบ้างขวาไม่มีวี่แววไปต่อไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเป็นฐานเกิดศัตรูแล้วแย่จังเลยว่ะพื้นที่ B ตกอยู่ภายใต้การครอบครองของศัตรูอีกครั้งนึงพื้นที่ A ฝ่ายเรากำลังยึดอยู่แต่ศัตรูก็มายึดยื้อด้วยเฮ้ยยังไงเพื่อนโอ้เราถูกกำจัดทิ้งออกจากเซิร์ฟเวอร์สงสัยจะเทพซ่ามากเกินไปนะก็เลยโดนซะหน่อยแล้วกันนะไปไปไปมึงไปหาห้องอื่นเลยไปโอเคฮะก็เดี๋ยวหาห้องใหม่แล้วกันเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้เข้าสู่สมรภูมิที่2ของเราแล้วนี่คือด่านนาวิกในโหมดคอนเควสอันนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ออฟฟิเชียลนะครับนั่นแปลว่ามีแฮกเกอร์เป็นส่วนประกอบของสมรภูมินั่นเองมันปฏิเสธไม่ได้ว่าจะไม่มีมันมีแน่ๆนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสกอร์ด้านขวามือบนให้ดีนะครับพอมาเจอเซิร์ฟเวอร์สร้างเองก็จะเป็นสภาพนี้แหละฮะซึ่งตอนนี้เวลาบ่าย 3:00 นผมหาห้องไม่ค่อยได้แล้วฮะมันก็ต้องมีด่านไหนเล่นด่านนั้นไปแล้วกันทางขวามือมีคนด้วยแต่ทางซ้ายมือมีพาหนะที่เรียกว่ารถถังต่อต้านอากาศยานอยู่นะครับแต่แป๊บนึงนะยิงก่อนจำเป็นต้องเคลียร์ก่อนนะครับแล้วค่อยไปต่อทางขวามือก็มีด้วยมันมองไม่เห็นเราหรือนี่ไวเบอร์วิงครับยิงก่อนหน้ามันดาเมจเลยไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่มันรู้ตัวไว้เนี่ยว่าเรากำลังยิงมันอยู่นะอย่าบอกนะว่าแกไม่รู้ตัวเนี่ยสโมกใส่เราแบบบ้าคลั่งเลยครับสโมกมันไม่ได้ช่วยแล้วรับชะตากรรมแล้วก็ตายซะวู้สโมกมันก็แรงครับแต่ถามว่าแรงสุดไหมไม่เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินดีกว่าอย่าสั้นหามายิงยานเกาะเหมือนที่ผมเคยทำนะมันทำได้แต่มันใช้เวลาครับแล้วถ้าเขามาในสภาพเลือดเต็มแบบที่ผมมาเนี่ยมันก็ยิ่งยากกว่าเดิมเข้าไปอีกจริงไหมล่ะครับผมตอนนี้เหลือเพียงแค่21เท่านั้นทางรอดเดียวในการที่เราจะไปเติมเต็มได้คือการไปพื้นที่ดีซึ่งมีซัพพลายให้เราเติมอยู่นะครับจุดอื่นใกล้สุดเนี่ยมันไม่มีแล้วไงเดี๋ยวขอเช็คสกอร์ก่อนละกันคุณผู้ชมว่าตอนนี้มันถึงไหนแล้วนะฮะโอเคแฮกฝ่ายเราล่อไป35ตัวอันดับ2ฝ่ายเรานี่น่าจะใช่ด้วยนะครับก็บ้าคลั่งมากๆแต่คุณผู้ชมก็ต้องเห็นใจผมหน่อยนะผมไม่มีเซิร์ฟเวอร์เล่นแล้วจริงคือมันไม่ใช่เมื่อกี้เนี้ยไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์แรกที่ผมถูกแบนนะมีเซิร์ฟเวอร์อื่นอีกนะครับโดยเฉพาะด่านธรรมดาเนี่ยโดนบ่อยเหลือเกินนะแต่ก็ไม่รู้ดิมันทำอะไรไม่ได้ครับเราก็ต้องทำใจและชะตากรรมแล้วก็เดินหน้าซุยต่อไปของเรานี่แหละเดี๋ยวเราไปพื้นที่อีอีกครั้งนึงกระสุนธรรมดาบรรจุในลังเพลิงเต็มพร้อมมองหาโอ้ชิตเอาดิเทพซ่าวะเอาไว้พังไปเลยแล้วกันซ้ายเป็นไงบ้างซ้ายไม่เห็นใครครับเดี๋ยวขอซ่อมตัวเองก่อนผมเจอสปอตอยู่ด้วยขวาเป็นไงอ่ะขวาโอ้โหผู้ชมขวาเจอวะเมื่อกี้มีคนไปใช้ปืนต่อต้านครับนั่นไงน่าจะประมาณนี้อุ้ยอุ้ยเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินผมต้องลงไปซ่อมก่อนถ้าไปพื้นที่ดีเดี๋ยวมันจะสังเกตเห็นเราครับใช่ป่ะเมื่อกี้เครื่องบินใช่ป่ะถ้าไม่เครื่องบินคงจะเป็นอย่างอื่นนะฮะแต่คิดว่าเครื่องบินมากกว่าโอเค
คแล้วเราก็จะรอดในไม่ช้ารอดตายแล้วโว้ยวู้เกือบไปแล้วไหมล่ะเข้าพื้นที่ E ดีกว่าเวลามีแฮกมันก็ทำให้เกมมันเสียสมดุลนะฮะแต่ผมก็อยากจะไปห้องธรรมดาแต่มันไม่มีห้องที่ผมจะออกยานกองกิจได้แล้วอ่ะก็ต้องเล่นด่านนี้แหละครับเจอสปอตอีกแล้วเครื่องบินแม็กแล้วเอ้ยใครก็ได้ซ่อมให้หน่อยวะเราสาหัสมากๆเลยอ่ะข้างบนมีคนได้ด้วยยิงผ่านสมุกไปฮะตำแหน่งเก่ายังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยตายแล้วมั้งปืนปตอครับต่อต้านยันเกาะต่อต้านอากาศยานไทเกอร์หวัดดีครับเอ้าหันหลังให้เราด้วยพอดีเลยไทเกอร์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 อีกแค่ทีเดียวไทเกอร์แย่ได้ไทเกอร์แบบลาบลอยคุณผู้ชมจู่ๆมันก็ออกมาเฉยเลยอะครับนั่นแหละและการซ่อมช่วงล่างผมก็เสร็จมีอีกหนึ่งคันมาอมันยิงไม่ผ่านอะยิงไม่ผ่านเมื่อกี้คือยิงไม่ผ่านตัวกำแพงโอเคต้องถอยแล้วต้องถอยแล้วต้องถอยแล้วเดี๋ยวนะเสียดายไอ้พาหนะคันเมื่อกี้มากเลยอะ Return to Battlefield สวัสดีครับโอ้ทุกคนเจอไทเกอร์อีกแล้วไอ้บ้าไทเกอร์ไอ้บ้าไทเกอร์ไอ้บ้าไทเกอร์สวัสดีครับยิงไทเกอร์ยังไงให้ได้ผลดีที่สุดต้องยิงข้างหลังมันยังไงเล่าเดี๋ยวมันทำอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นไทเกอร์มือใหม่หรือเปล่าเนี่ยมันเลยไม่ค่อยกล้ายิงเรานะฮะด้วยว่าเป็นไทเกอร์เวอร์ชันก็กล้ากลัวๆดีกว่างงกับการทำของมันเลยเกินนะครับทางขวามือเฮ้ยข้างๆจุด F เมื่อกี้เหมือนมีพาหนะบางอย่างคุณผู้ชมว่าเราต้องไปเช็คหน่อยแล้วอะครับอ้าวตาฝาดไปใช่ป่ะแต่เมื่อกี้มือเห็นจริงๆนะสปอตอ้าวนี่ไงใช่แล้วเราเจอครับมันเป็นรถเติมคนนี่เองไม่รอดแล้วล่ะแกตายอย่างเดียวตาย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 วู้คนขับมันตายฮะแล้วก็รถตายที่หลังด้วยปืนต่อต้านยานกลอทางขวามันกำลังเล็งผมอยู่มันยิงขึ้นฟ้าไปแล้วหนึ่งดอกฮะผมจะยิงมันจากระยะนี้ไม่ได้วะเดี๋ยวนะได้จนได้แอลียังไม่เคลียร์ครับพื้นที่นี้ยังมีคนอยู่รู้สึกเหมือนรถผมมันเดินเองยังไงไม่รู้เอาจริงไม่ได้รู้สึกคิดไปเองนะครับเจอไทเกอร์1คันด้านหน้าไทเกอร์ไทเกอร์กระสุนจอกเหลือแค่1ดอกเท่านั้นคุณผู้ชมครับต้องบรรจุจอกพร้อมเล็งยิงใช้ไปแล้วได้แค่20ดาเมจเพื่อนอย่าบังเพื่อนยิงไทเกอร์แล้วก็ไทเกอร์ระเบิดโว้ยว้าวโอเคคลิปสแต็กฮาวรอบนี้ผมภูมิใจอย่างนึงนะครับนั่นก็คือเรายิงยันเกาะสะใจกว่ารอบที่แล้วอีกรอบที่แล้วเนี่ยเราฆ่าแต่ทหารราบใช่ไหมล่ะยันเกาะนี่ฆ่าได้แค่คันเดียวเองมันก็จำไม่ผิดนะแต่ครั้งนี้โอ้โหเรื่อยๆเรียกได้ว่าถ้ากระสุนเจาะเกาะไม่หมดเนี่ยเราคงฆ่าได้อีกนะครับแต่ตอนนี้หมดแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปเติมก่อนฮะโคตรไกลเลยมีข่าวร้ายแจ้งให้ทราบคุณผู้ชมครับตอนนี้แฮกเกอร์นามว่าบีรัสเซียมันมาสิงในยานกรอกของผมแล้วนั่นแปลว่าทหารราบหากผ่านไปผ่านมาด้านหน้าเราจะถูกฆ่าตายก่อนเราจะเห็นนะฮะพอแฮกเกอร์มันยิงแสกหน้าแห้งหมดเลยอะถามว่าเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างเราทำอะไรกับมันไม่ได้สักอย่างเลยนะครับผมไล่มันลงก็ไม่ได้ด้วยคือแล้วเกมใกล้จบไงผมจะฉายแสงสักหน่อยก็ไม่ได้นะครับแย่จังเลยว่ะ130แต้มแล้วก็ลดลงอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ข่าวร้ายกว่าเดิมคือตอนนี้ผมติดแล้วติดขยับหน้าขยับหลังทำไม่ได้เฮ้ยแต่ก็เป็นข่าวดีคือผมสามารถปล่อยมันไว้ให้ทหารศัตรูเนี่ยฆ่าให้แทนได้ไหมถ้ามียันก่อเห็นแล้วก็คงทำได้นะครับดูเดี๋ยวดูมันยิงเดี๋ยวคุณผู้ชมคือมันยิงฝ่าโอ้ยิงทะลุผ่านไปเลยอ่ะโคตรสุดเฮ้ยนี่แหละฮะแฮกของจริงไม่ว่ามุมไหนมันก็สามารถยิงได้ขอให้มันตายก่อนที่เกมมันจบลงขอให้มันตายก่อนข้างหน้ามีคนเข้ามาครับยังไงเพื่อนแฮกมันเปลี่ยนจากปืนกลเป็นปืนใหญ่แล้วแล้วมันก็ยิงเข้าตัวแตกตายไป
สกบมันตอนนี้ฆ่าไป53ตัวแล้วเฮ้ยผมรู้แล้วทำอะไรดีผมจะวางระเบิดใส่แม่งเลยไอ้แต่เลือดมันเต็มอยู่อ่ะจะระเบิดหรือเปล่าวะเนี่ยต้องลองดูมันกิ้งหมุนเลยว่ะโอเคต้องออกให้ห่างฮะแฮกเกอร์แบบเนี้ยอย่าไปจู่กับมันเลยดีกว่าเอาล่ะคุณผู้ชมครับเป็นเช่นไรกันบ้างกับสงครามของเราในวันนี้ชอบใน Stack House หรือเปล่าครับหากชอบใน Stack House ก็สามารถไปเล่นตามกันดูได้แต่ถ้าชอบในคลิปนี้เกมนี้ก็สามารถกดไลค์ Subscribe เพื่อเป็นพลังใจให้ผมได้ด้วยนะครับแต่คราวหน้ามีอะไรรออยู่ก็ต้องรอดูต่อไปแล้วกันนะครับแต่ในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไปเลยครับ